สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวป่วยมะเร็งสุดทรมานกับความฝันสุดท้ายขอกอดพี่บินเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ช่วยเหลือผู้คนจำนวนมากสำหรับบินบรรลือฤทธิ์ล่าสุดวันที่10มีนาคม2564 Facebook บินบรรลือฤทธิ์มีการโพสต์เรื่องราวของหญิงสาวรายหนึ่งอายุ49ปีเธอป่วยเป็นโรคมะเร็งลำไส้จนต้องตัดลำไส้ออกไปเพื่อรักษาชีวิตปัจจุบันต้องขับถ่ายที่หน้าท้องเธอทุกข์ทรมานมากเพราะมีอาการเจ็บปวดจนต้องกินยาแก้ปวดตลอดเวลาซึ่งก่อนจะป่วยก็มีอาชีพรับจ้างและดูแลผู้สูงอายุตอนนี้อาศัยอยู่กับพี่สะใภ้ซึ่งเป็นคนดูแลเธอเพราะเธอเลิกรากับสามีไปนานแล้วโดยบินเผยว่าเบื้องต้นได้ประสานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลพร้อมด้วยอสม.ชุมชนเข้ามาดูแลเรื่องยาและให้กำลังใจซึ่งบินได้มอบเงินช่วยเหลือไว้ 20,000 บาททั้งนี้นางสาวทศมาพึ่งบำรุงผู้ป่วยกล่าวว่าตนเองรู้ตัวว่าอาจจะอยู่ได้อีกไม่เกิน2เดือนเธอดีใจมากที่ได้กอดพี่บินสักครั้งก่อนจากโลกนี้ไปเพราะเป็นคนชอบช่วยเหลือสังคมเหมือนกันบินบรรลือฤทธิ์เผยภาพซาบซึ้งเขาช่วยเหลือหญิงวัย49ปีป่วยมะเร็งลำไส้ก่อนมีการสวมกอดให้กำลังใจเจ้าตัวเผยมีพี่บินเป็นไอดอลอย่างไรก็ตามขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ป่วยรายนี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ